โอเคนะทีนี้เราก็จะมาดูแอปนี้เพื่อจะเรียนรู้การบวกเวกเตอร์นะครับภาษาอังกฤษก็ vector addition นะก็คือการบวกเวกเตอร์นะทีนี้การบวกเวกเตอร์จริงๆแล้วก็คือเอามองง่ายๆก่อนนะให้น้องมองเวกเตอร์ว่าเป็นลูกศรเนี่ยพวกลูกศรเนี่ย arrow นะครับลูกศรก็เบื้องต้นเดี๋ยวครูก็ไปอธิบายว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงแต่อันดับแรกต้องบวกลูกศรให้เป็นก่อนแต่เงื่อนไขการบวกลูกศรเดี๋ยวมาดูว่าบนบวกได้แบบไหนบ้างก็มีบวกแบบ1มิติวันดี1มิติแล้วก็มี2ดีก็คือ2มิตินะครับแล้วก็มีแลบแล้วก็มีอีควอชันเดี๋ยวจะต้องไปเรียนสมการด้วยตอนหลังเอาเป็น1มิติก่อนครับก็แตะเข้าไปที่1มิติเห็นไหมเนาะทีนี้วิธีการใช้แอปก็คือมินี่ก็แค่เอาเมาส์นะหรือว่าเอานิ้วไปแตะที่ตรงนี้ลูกแล้วก็กดแช่ไว้นะลูกเห็นไหมแล้วก็จับมาวางนี่คือเวกเตอร์ A เวลาเราอ่านเวกเตอร์ A เห็นสัญลักษณ์ไหมเนี้ยเนี้ยกด B มาด้วยอ่ะกด B มาด้วยชุบกดมาแช่นะครับถ้าอยากให้มันยาวเท่าไหร่ก็เอาเมาส์หรือว่าเอามือไปแตะที่หัวเวกเตอร์แล้วก็ดึงแล้วก็หดนี่เห็นไหมดึงแล้วก็หดใช่แต่ถ้าแตะที่ตัวมันอ่ะเป็นการเลื่อนมันเลื่อนไปไหนก็ได้โอเคไหมนะแล้วก็มีหดนะครับมียืดมีหดทีนี้เราจะดูว่าเวกเตอร์เรายาวเท่าไหร่ทีนี้ดูสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ของเวกเตอร์เนี่ยเห็นไหมเขาเขียนเป็นตัว a เล็กแล้วก็มีอะไรข้างบนเห็นไหมก็มีหัวด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นข้อตกลงกันนะเวลาเราเขียนเวกเตอร์นะครับทีนี้เราก็มาที่วาลูครับโชว์ค่าหน่อยวาลูก็คือเราจะบอกว่าเวกเตอร์เส้นนั้นน่ะมีขนาดเท่าไหร่หรือว่ายาวเท่าไหร่หมายถึงว่าลูกศรเส้นนี้มันยาวเท่าไหร่เนี่ยจะดูว่ากดที่วาลูนะครับเนี่ยน้องก็จะเห็นว่ามันยาวเท่าไหร่เนี่ยน้องดูนะลูกวาลูดูเนี่ยใช่ใช่ดูว่ามันยาวเท่าไหร่โอเคไหมทีนี้ดูเป็นแล้วนะดังนั้นคำว่าเวกเตอร์ยาวเท่าไหร่ก็เรียกขนาดเวกเตอร์โอเคต่อไปคุณครูจะใช้คำศัพท์เนี้ยเคลียร์นะเวกเตอร์ยาวเท่าไหร่เนี่ยเราเรียกขนาดเวกเตอร์อย่างของครูนะมินนี่ดึงได้ไหมดึงให้ได้เท่าครูเลย19 19ให้ยาว19แล้วก็แล้วก็ ดึง B ให้ยาวสัก8หนึ่งก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือเวกเตอร์ในแนวแกนอะไรแบบนี้ก็เรียกแนวแกน x แล้วเราก็เรียนเส้นจำนวนมาแล้วด้วยใช่ไหมตรงกลางของเส้นจํานวนก็คือศูนย์นะครับแล้วก็ไปด้านขวาเป็นบวกไปด้านซ้ายเป็นอะไรลูกเป็นลบนะเวกเตอร์ก็เหมือนกันเราวางที่ตรงกลางก็ได้เราเวกเตอร์มันอยู่ตรงไหนก็ได้นี่เอามาวางตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาวางตรงไหนก็ได้ลูกแต่เบื้องต้นเราเดี๋ยวเราจะมาฝึกบวกเวกเตอร์นะครับก็เวลาบวกถ้ามันเวกเตอร์ก็คืออย่างเช่นแรงก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมเวลาบวกถ้ามันชี้ไปทางเดียวกันก็จับมาบวกเลยโอเคไหมใช่ใช่ใช่คอนเซปต์มีแค่นี้ครับเริ่มต้นพื้นฐานดังนั้น19ของครูกับ8บวกกันแล้วได้เท่าไหร่27นะครับมาดูผลลัพธ์นะถ้าจะดูผลลัพธ์ตรงนี้ว่าเราคิดเลขเป็นไหมก็กดซัมก็ได้เห็นไหมได้27นี่คือผลลัพธ์ของเวกเตอร์2เส้นนี้ยาว27ถ้าไปทางเดียวก็บวกครับเนี่ยแค่นั้นนะครับทีนี้งงเรื่องอะแต่ว่าใช่ถ้าครูสลับลูกศรเห็นไหมค่าเวกเตอร์ผลลัพธ์เวกเตอร์มันจะน้อยลงเห็นไหมเพราะว่ามันต้องจับเอาอันยาวมาลบกับอันอะไรลูกอันสั้นเห็นไหมเห็นไหมผลลัพธ์มาได้แค่9เองถูกไหมแต่ว่าใครชนะด้านขวายังชนะอยู่ดีเพราะว่าด้านขวามันยาวกว่าด้านซ้ายน้องเห็นไหมดูได้ไอเดียไหมคอนเซปต์เรื่องเวกเตอร์ในแนวแกน x ก่อนนะครับเวลาเราบวกถ้ามันไปทางตรงข้ามกันมันก็ออกมาลบกันนะครับนะครับถ้าไปด้านอีกด้านหนึ่งก็เข้ามาลบกันเนี่ยมีแค่เนี้ยทีนี้ถ้าน้องมีเวกเตอร์3อันนะเหมือนมีแรง3อันอย่างเนี้ยเห็นไหมก็ไปทางเดียวกันก็ออกมาบวกกันก่อนแล้วก็ไปตรงข้ามค่อยๆเอามาลบกันเห็นไหมคำตอบได้เป็น14ก็มินิมินิได้ไหมลูกใช่เนี่ยการใช่นี่คือการบวกเวกเตอร์นะครับแนวแกนอะไรลูก
แนวแกน x ทีนี้น้องลองดึงอีกฝั่งให้มันยาวกว่าดูดิเห็นไหมเห็นไหมถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันยาวกว่าใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งมันชนะเนี่ยมันจะต้องผลลัพธ์เวกเตอร์ต้องชี้ไปด้านไหนลูกด้านซ้ายนะเห็นไหมนะเห็นชัดไหมอันนี้เห็นชัดแล้วนะเห็นไหมคำตอบเวกเตอร์เรามันจะไปด้านซ้ายนี่เคลียร์คอนเซ็ปต์นะเวลาเราบวกเวกเตอร์นะปริมาณเวกเตอร์ส่วนใหญ่ก็พูดถึงแรงนะครับใช่เนี่ยก็เหมือนเล่นจั๊กเกอร์ลูกเหมือนจั๊กเกอร์เลยการบวกเวกเตอร์ก็เหมือนกับบวกจั๊กเกอร์เลยเนี่ยคอนเซ็ปต์มีแค่นี้แล้วที่เหลือก็ไปพูดถึงจิตเล็กทีนี้ไปดูแกน y บ้างครับให้แตะตรงนี้ครับเนี่ยแตะเนี่ยไปดูแกน y นี่เรามาเล่นแกน y บ้างแกน y ก็คอนเซ็ปต์เดียวกันลากเวกเตอร์ดีมาชุบเริ่มต้นนะครับผลลัพธ์ของเวกเตอร์เราก็ต้องยาวเท่ากับ5ถูกไหมครูลาก e มาด้วย5บวก5ก็เลยได้เท่าไหร่ได้10พอครูลาก f มาเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนมาชี้มาด้านนี้เห็นไหม5บวก5ได้10แต่ว่าไปลบกับอะไรลบกับ6มันก็เลยได้คำตอบเป็น4ใช่ยากไหมง่ายเนาะไม่มีปัญหานะทีนี้สงสัยสัญลักษณ์ตรงไหนบ้างที่เวลาเขาเขียนแล้วงงๆว่าเขาเขียนแล้วไม่เข้าใจมีบ้างไหมว่าทำไมก็ต้องเขียนค่าสมบูรณ์ตรงนี้ด้วยเห็นไหม absolute เนี่ยที่น้องเรียนเห็นไหมน้องเห็นไหมเพราะว่ามันคิดเฉพาะตัวเลขความหมายก็คือว่ามันยาวเท่าไหร่เนี่ยก็เลยเขียนค่าสมบูรณ์ส่วนถ้าเขาเขียนสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็มีลูกศรอยู่ข้างบนเนี่ยก็เรียกเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเนาะต้องคิดด้วยมันชี้ขึ้นชี้ลงเอาเลขมาบวกกันอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูด้วยมันชี้ไปทางไหนนะครับมินี่ไม่เข้าใจตรงไหนบ้างการบวกเวกเตอร์ใน1มิติง่ายนี่นะได้โอเคครับเรียบร้อยต่อไป2มิติบ้างแล้วลูกมา2มิติบ้างเอาเมาส์มาแตะตรงนี้เลยเฮ้ยนี่2มิติเรามาซ้อม2มิติ2มิติก็คือตอนนี้เวกเตอร์เรามันจะชี้อยู่ระหว่างแกน x กับแกน y แล้วนะหยิบมาสักเส้นหนึ่งก่อนเอาเวกเตอร์ a มาปั้งแต่ว่าเวกเตอร์ a มีขนาดเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ตัวเลขตัวนี้มันชี้อยู่นะครับมันยาว10แต่ว่าทำมุมด้วยนะทำมุมกี่องศาเนี่ย53.1มุมอยู่ตรงไหนนี่เนี่ยน้องมาแตะตรงนี้มันทำมุมที่ออกแกนไหนน้องมาแตะชุบเห็นไหมมุมขึ้นเลยเห็นไหมเป็นมุมที่คิดจากเทียบกับแกน x เขียนไหมแล้วก็อยากจะโชว์ค่าเวกเตอร์ก็ชุบโชว์ตัวเลขได้ด้วยนะเวกเตอร์ a ครูยกมาตอนนี้ของครูยาวขนาดมีขนาดเท่ากับ10ทำมุมเท่าไหร่กับแกน x ทำมุม53.1ทีนี้มินนี่จับหัวมันได้นะเอียงเวกเตอร์ได้แล้วลูกเห็นไหมมินนี่จะเอามุมเท่าไหร่มินนี่เอียงได้หมดเลยนะโอเคไหมนี่เนี่ยนะทีนี้ให้มินนี่สังเกตดูถ้ามุมมันเกิน180ไปปั้งอันนี้คือมุม180ถูกไหมถ้าเราดึงลงมาเห็นไหมมุมมันจะติดอะไรลูกติดลบนะเข้าใจความหมายกับว่ามุมติดลบไหมมันวัดจากล่างขึ้นบนเดี๋ยวคุณครูมาวางนี่นะใช่เพราะว่าเขาไม่คิดแบบเป็นตั้งวงกลมนะเวลาเราวัดมุมนะถ้าน้องเห็นมุมติดลบหมายถึงวัดจากล่างขึ้นบนวัดจากล่างนะแต่ถ้าน้องเห็นมุมเป็นบวกนี่วัดข้างบนตรงนี้เคลียร์ไหมโอเคผ่านครับทีนี้แหละจะเข้าสู่คณิตแล้วทีนี้เนี่ยเวกเตอร์เส้นหนึ่งเนี่ยคุณครูมาว่าเราเนี่ยจะเข้าคณิตแล้วอ้าวมินนี่ลองเอาให้ยาวเท่าไหร่ดีเอาให้ยาวสัก21จุดอะไรเลยนี่ของครูนี่21.2เลยนะโอเคไหมแล้วก็ทำมุมเท่าไหร่ดี45เลยครับแล้วก็มาวางอยู่ที่ตรงกลางของแกน x แกน y ลองดูว่าได้เท่ากันไหมนะฮะเนาะอ้าวทีนี้ถ้าน้องมีไฟฉายน้องจะฉายไฟบนแกน y มามันจะเกิดเงาของเวกเตอร์มินนี่นึกออกใช่ไหมลูกถ้าน้องฉายไฟมาเนี่ยแล้วด้านล่างเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นกลางคืนแล้วมีเวกเตอร์อันนึงแล้วน้องก็ฉายไฟจากข้างบนน้องจะเห็นเงาของเวกเตอร์ดูว่าถ้าน้องจะฉายไฟด้านขวามือก็ได้น้องจะเห็นเงาไปอยู่ที่แกน x กับแกนอะไรลูกแกน y
ใช่ใช่ใช่นะครับการฉายไฟหรือว่าการดูเป็นแกนิกแกนไวก็เรียก projection ภาษาอังกฤษนะ project project รู้จัก projector ไหมลูก projector ไม่เป็นไรไอ้กดตรงนี้นะไอ้กดตรงนี้มินี่กดตรงนี้นี่กดแล้วเป็นไงมีเงาของเวกเตอร์เส้นนี้แล้วนะเห็นไหมเห็นแล้วนะไม่รู้กันนี้มันเป็นมันเดี๋ยวน่าจะ มันเป็นพื้นฐานเพราะว่าพี่ม .4 ก็เรียนกันคุณครูก็สอนให้มินี่เข้าใจตั้งแต่ตอนเนี้ยใช่ทีนี้น้อง น้องดูนะลูกดังนั้นเวกเตอร์เส้นนี้สามารถแปลงร่างมาเป็นเวกเตอร์ชี้ในแนวแกน x เส้นหนึ่งแล้วก็ชี้ในแนวแกนอะไรลูกแกน y เส้นหนึ่งว้าแปลงร่างได้นะนะครับเนี่ยก็เรียกองค์ประกอบของเวกเตอร์ครับเวกเตอร์ a มันยาว 21.2 แต่ว่าเวลาแบ่งออกมาแล้วเนี่ยพอไปดูในแนวแกน x แล้วก็ยาวแค่15แล้วก็ไปดูในแนวแกน y แล้วก็ยาว15ด้วยเพราะว่าเขาทำมุม45องศามุม45องศาก็คือครึ่งหนึ่งของ90ใช่ไหมลูกดังนั้นแกน x กับแกน y มันต้องยาวเท่ากันนะตรงนี้มินนี่เคลียร์ไหมโอเคถ้าคุณครูเลื่อนเวกเตอร์มานะครับประกบกันปุ๊บมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรลูกนี่ตอนแรกน้องแตะตรงนี้นะแล้วน้องมาแตะตรงนี้นะน้องมาแตะตรงนี้นะมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรแตะแล้วมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรครับเออใช่ดังนั้นการหาดังนั้นมินนี่สังเกตดูคุณครูจะทำอะไรดีนะผมไม่ได้อยู่ดีนะไม่เป็นไรมินนี่ดูเส้นนี้นะอ๋อครูมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเดี๋ยวจะลากให้มินนี่ดูมาดูสีชมพูนะแต่ว่ามินนี่ไม่มีใช่ไหมของมินนี่อ่ะครูลากเส้นนี้นะน้องดูนะลูกเจอบตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับเวกเตอร์เส้นนี้ยาวเท่าไหร่ครับยาว15แล้วต่อไปมาดูเวกเตอร์เหลืองมันยาวเท่าไหร่ลูกยาว15โอ้ตายแล้วมันไปไม่ถึงเมาส์ชน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 โอเคว่าแล้วครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ยาว15ด้วยลูกนี่เอาตาเอียงโอเคมินนี่เจอไหมได้นะครับโอเคถ้าเราจะเนี่ยเราจะเรียกว่าเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์15กับเวกเตอร์15ก็คือเส้นเนี้ยเขาเรียกเวกเตอร์ลับมันคือเวกเตอร์ลับดังนั้นถ้าจะหาผลลัพธ์ของเวกเตอร์เนี่ยเส้นหนึ่งยาว15กับเส้นหนึ่งยาว15เนี่ยเราใช้วิชาคณิตเรื่องปิทาโกรัสหาคำตอบครับมาแล้วจำได้ไหมเวลาจะคิดปิทาโกรัสเราคิดยังไงเราใช้ปิทาโกรัสใช่ไหมลูกใช่ก็เอา15กำลัง2บวกกับ15กำลัง2แล้วติดสแควร์อะไรครับสแควร์รูทนะลองคิดเลขเอาคิดเลขแบบนี้ให้ดูเลยดีกว่าโอเคนี่คือเครื่องคิดเลขมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เห็นไหม โอเค15คูณ15เอาครูทำเป็นแบบสวยๆเลยนะเอาแบบเด็กเรียบร้อยเลยนะ15คูณ15ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปบวกกับอะไรลูกบวกกับวงเล็บ15คูณ15นี่คือเรากำลังคิดปิทาโกรัสอยู่ใช่ไหมได้225ทีนี้ถ้าต่อเออ15คูณ15บวกกับ15คูณ15เฮ้ยทำไมมันไม่บวกให้เราอะเท่ากับอ๋อยังไม่ได้เท่ากับ g ขอโทษครับได้450ทีนี้จะต่อสแควร์รูทแล้วนะครูว่าจะมาจิ้มตรงไหนกดตรงนี้นะเอ้าลองดูจุดสองจริงไหมป้านั้นคำตอบได้เท่ากันนะมินนี่เชื่อครูแล้วนะใช่เนี่ยมินนี่เชื่อครูแล้วนะว่าคำตอบได้เท่าไหร่โอเคไหมดังนั้นใช่ใช่ใช่นะครับโอเคดังนั้น
ถ้ามินนี่จะหาคำตอบของเวกเตอร์สองอันที่เวกเตอร์สองเส้นมันตั้งฉากกันให้ใช้พีตากรอะไรลูกกรัสโอเคไหมวันนี้ก็คือฝึกหาพีตากรัสให้คล่องก่อนส่วนมุมอื่นค่อยว่ากันเอาที่มันตั้งฉากกันก่อนเอาให้คล่องก่อนตั้งฉากเนี่ยคุณครูจะปิดเครื่องคิดเลขแล้วครูจะลบทิ้งแล้วนะครับมินนี่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเวกเตอร์หนึ่งเส้นสามารถแยกได้กี่เส้นลูกสองเส้นนะโอเคไหมเสมอเลยนะครับถ้าเวกเตอร์อยู่2มิตินะน้องแยกได้2เส้นนะเสมอนะแยกเป็นเส้นในแนวแกน y กับเส้นในแนวแกนอะไรลูกแกน x ดังนั้นเวลาจะหาคำตอบมันก็เลยต้องใช้พีตากรอะไรลูกกรัสหาคำตอบนะครับนี่มีตรงไหนไม่เก็ตบ้างลูกเข้าใจแล้วแหละคุณครูว่าทีนี้เราไปที่แล็บได้ไหมมากดที่อะไรครับที่แล็บโอเคอ้าวสมมติว่าครูมีเวกเตอร์เส้นหนึ่งนะครับชี้ไปในนี้มินิตามครูก็ได้เอายาวเท่าไหร่ดีลูกยาวสักยาวสัก30ได้ไหมเอาไม่ได้เนาะเอายาวสักนี้ก็ได้ยาวสัก15ก่อนโชว์วาลูหน่อยลูกโชว์มุมด้วยอ่ะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งให้มันทำมุมฉากแล้วลูกเพราะว่าเราเรียนการบวกเวกเตอร์แบบมุมฉากก่อนโอเคเส้นนี้ยาว8นะครับเส้นนี้ยาว15นี้เราครูมีเวกเตอร์2เส้นนะตอนนี้นะถ้าครูจะหาคำตอบของอันนึง18อันนึงยาว8กับอันนึงยาว5เราต้องเอาเวกเตอร์มาต่อกันแบบนี้นะครับหัวต่ออะไรลูกเขาเรียกแบบนี้หัวต่อหางหัวลูกศรเราเรียกหัวเวกเตอร์หางลูกศรเราเรียกหางนะครับดังนั้นการต่อเวกเตอร์แบบนี้เราเรียกหัวต่อกับหางมินี่เราต่อดูลูกก็ต่อแบบนี้มินี่ต่อได้ไหมลองดูไหมอ๋อมันไม่ไปใช่ไหม ต้องใช้ปากกานะถ้าเป็น iPad อ่ะใช่มินี่ยังใช้ปากกาต้องใช้ปากกานะครับเราจะมาดูนะครับว่าคำตอบผลลัพธ์ของเวกเตอร์ได้เท่าไหร่ต้องคิดแบบพีตากรอะไรครับกรัสเอาแบบมินี่ลองเอาในอันหนึ่ง15กับอันหนึ่ง8เอามาจิ้มกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าที่โปรแกรมนี้ก็คำนวณมันได้เท่าที่เราคำนวณจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวครูมาจิ้มหน่อยมินี่มีเครื่องคิดเลขไหมลูกจิ้มเลยเราเอาวงเล็บก่อนนะ15คูณ15นี่เอาแบบละเอียดเลยเนี่ยเราเนี่ยนะแล้วก็บวกกับวงเล็บอะไรครับนี่8นะของครูนะ8คูณ8เพราะว่ามันต้อง8ยกกำลัง2ใช่ไหมลูกรวมกันแล้วได้289แล้วก็ตอดสแควร์อะไรครับชุบโอ้โหลงตัวเลยอ่ะไอ้นี้เฮ้ยเลขปิดไหมเมื่อกี้เอาใหม่เอาแม็กนิดหนึ่งครูไปป้าตรงไหนเมื่อกี้ถูกแล้วใช่ไหมได้289แล้วครูไปบวก64ทำไมเนี่ยมาจากไหน64ครูไม่นะอันนี้มันถูกแล้วใช่ไหม289ต่อสแควร์รูทได้17ดังนั้นเวกเตอร์เราผลลัพธ์เวกเตอร์ของเรา2อันที่บวกกันมันต้องได้17จริงไหมก็เวลามินนี่จะหาคำตอบมินนี่มาดูฝั่งนี้มินนี่ดูฝั่งนี้นี่ที่กดตรงนี้ซัมที่แปลว่าบวกใช่ไหมลูกอ้าวลองดูนะลุ้นนะนี่ไงยาวเท่าไหร่ครับยาวเท่าไหร่ครับ17แล้วมากบประกบกันดูมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรพอดีมุมฉากมินนี่ถึงบางอ้อแล้วยังลูกเคลียร์ไหมตรงนี้ เคลียร์แล้วนะเวลาจะหาผลลัพธ์ของเวกเตอร์นะครับนะก็คิดแบบพีตากรอะไรลูกกรัสเห็นไหมนี่ผลลัพธ์ที่เขาทำมาให้เราเห็นไหมต้องยาว17นะครับเนาะนี่คือการต่อเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันแล้วก็คำนวณด้วยตัวเลขนะครับพื้นฐานจำได้ไหมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมนะครับคิดแบบเดี๋ยวครั้งหน้าต้องสอนตรีโกณให้ด้วยเพราะว่าต้องใช้ตรีโกณแล้วนะแต่ครั้งนี้พื้นฐานก่อนนี่เคลียร์คอนเซ็ปต์ละนะครับบวกเวกเตอร์ไปแล้วดังนั้นถ้าเวกเตอร์ตั้งฉากกันมินี่คำนวณไปแล้วนะโอเคทีนี้คุณครูจะเทสมินี่1ข้อ
นะแล้วก็เสร็จเวกเตอร์สีส้มบ้างครูมีเวกเตอร์สีส้มนะครับยาวเท่าไหร่ดีอันหนึ่งยาว10นะกับอีกอันหนึ่งยาวต้องลากไอ้ตั้งจากกันเนาะยาว9ก็ได้อ่ะไอ้หาผลลัพธ์ของเวกเตอร์2เส้นนี้บวกกันครับว่าได้ค่าเท่าไหร่มินี่ก็ต้องใช้พีทาโกรัสเลยลูกกอรัสใช่ไหมลองดูครับได้คำตอบเท่าไหร่ลูกถ้าได้ปุ๊บจบเลยเราเป็นแล้วได้เท่าไหร่ลูกเอาเป็นตัวยมตำแหน่งเดียวก็ได้สองตำแหน่งก็ได้เอา10^2บวกกับ9 × 10^2ถูกไหมใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะใจเราเก็ตซอไม่เข้าใจหรอใช่ใช่ถูกต้องครับผมร้อยหนึ่งมินนี่ได้13.4นะครูจะเฉลยนะวิธีการของครูถ้าครูมีไม้บรรทัดเนี่ยครูก็ไปลากโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้มันยาวเท่าไหร่ลูกยาว8ใช่ไหมครูก็เลื่อนก็มาแบบต่อแบบหางต่อหัวลูกแล้วก็ถ้าครูจะหาคําตอบครูอาจจะไปลากเวกเตอร์นี้มาก็ได้จากอันนี้มาถึงอันนี้ครูก็ลากเป็นเส้นตรงเลยแล้วไปจนตรงนี้พอดีเอาจริงเหรอขอโทษเดี๋ยวดึงให้ยาว9นะแล้วครูก็เวลาหาคําตอบก็คือเอาหางตัวสุดท้ายลากจากหางตัวแรกไปหาหัวตัวสุดท้ายถูกไหมถ้าเราใช้โปรแกรมนี้นะถ้าเราไม่คำนวณแล้วไปชนกันมินนี่ได้13.5จริงไหมอ๋อก็เลยปัดเป็น13.5ใช่แต่ว่าถ้าจะหาคำตอบจากโปรแกรมก็ได้นะไม่เอาเวกเตอร์มาลากก็ได้นะกดตรงนี้กดซ้ำเนี่ยได้13.5จริงเหรอเพราะว่าเขาไปเอามาจากไอ้นั้นใช่ไหมเขาปัดตัวเลขกันเนาะเพราะว่าพอมินี่บวกแล้วอะเมื่อกี้อะ101บวกกับ81ใช่ไหมก็ได้เป็นร้อยเท่าไหร่ลูก9981เนาะ181ใช่ไหมมินนี่ได้แบบนี้ไหมลูกแล้วก็ต่อสแควร์รูทใช่ไหมโอ้ใช่มันได้13.45แสดงว่าโปรแกรมนี้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เหมือนกันเนาะใช่แต่ก็ปัดไงโอเคเข้าใจละโอเคบวกเวกเตอร์ที่ครับผมบวกเวกเตอร์ที่ตั้งจากไปแล้วเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ไปดูแบบสมการแบบละเอียดแล้วก็เดี๋ยวก็เรียนตีโค้ดด้วยเก่งมากวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมินนี่เดี๋ยวมีเรียนต่อไปลูกหรือว่าพักผ่อนแล้วเดี๋ยวโอเคได้ครับงั้นก็เสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับมินนี่สวัสดีลูกครับสวัสดีครับ